ังจากที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนนะคะทั้งสภาพอากาศร้อนจัดและพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเขตป่าเขาของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เห็ดป่าหลากหลายชนิดเริ่มออกชาวบ้านจึงเข้าป่าเพื่อหาเห็ดมาจำหน่ายเนื่องจากเห็ดป่าที่ออกในช่วงแรกจะมีรสชาติอร่อยกว่าประกอบกับช่วงต้นฤดูเห็ดยังหายากทำให้ราคาค่อนข้างสูงสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะแม้จะมีราคาแพงก็ยังมีชาวบ้านที่นิยมรับประทานเห็ดยอมจ่ายเงินซื้อไปประกอบอาหารสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่เก็บเห็ดและพ่อค้าแม่ค้าที่รับมาจำหน่ายวันละหลายพันบาทสำหรับเห็ดถอบหรือเห็ดเพาะนะคะที่เก็บมาขายที่ตลาดเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้เป็นเห็ดที่ได้จากพื้นที่อำเภอแม่แตงและจากจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งชาวบ้านนำมาจำหน่ายตามท้องตลาดในราคากระป๋องละ100บาทหรือลิตรละ200ถึง250บาทแต่ยังไม่ใช่เห็ดเพาะที่ดีที่สุดและมีราคาแพงที่สุดของภาคเหนือเนื่องจากเห็ดเพาะที่เป็นที่ยอมรับว่าอร่อยที่สุดมีความนุ่มหรือกรอบและเนื้อไม่เหนียวเหมือนเห็ดชนิดอื่นที่สำคัญมีกลิ่นหอมของดินมากกว่านั้นต้องมาจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจะเริ่มออกประมาณเดือนหน้าหากนำมาจำหน่ายนะคะจะมีราคาสูงถึงลิตรละ300บาทนอกจากนี้ค่ะในตลาดเชิงดอยยังมีเห็ดป่าชนิดอื่นมาจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเห็ด5แม้รูปร่างภายนอกจะดูไม่น่ารับประทานนะคะเพราะมีสีออกดำแต่ก็ยังเป็นที่นิยมของชาวบ้านเนื่องจากสามารถนำไปแกงเนื้อได้รสชาติที่หวานกรอบและมีความหอมอร่อยเป็นอย่างมากค่ะ